ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ลองไปดูประวัติท่านหรือไปดูประวัตินะอาศีติมหาสาวกสมัยพุทธกาลนะก่อนจะสบายท่านก็ลำบากมาแล้วทั้งนั้นนะไม่ใช่อยู่ดีๆก็สบายตามใจชอบเมื่อไหร่ล่ะตอนที่ท่านกิเลสยังแรงเหมือนที่พวกเราเป็นตอนนี้ท่านก็ล้มลุกคลุกคลานแต่ท่านไม่เลิกท่านไม่ท้อถอยที่จะปฏิบัติช้างชายเศรษฐาใช่มั้ยทุกข์ทรมานอยู่ตั้ง6ปีใช่มั้ยบารมีขนาดนั้นนะยังภาคเพียรสุดฤทธิ์สุดเดชอยู่ตั้ง6ปีพวกเราทำอะไรหย่อๆแย่ๆแล้วเมื่อไหร่จะดีเมื่อไหร่จะดีมันอยู่ที่ตัวเราเองทำหรือเปล่าเนี่ยดูตัวอย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นเบอร์หนึ่งนะพระพุทธเจ้านะทุกข์ทรมานค้นคว้าหาทางอยู่ตั้ง6ปีลองผิดลองถูกอยู่ลองผิดลองถูกแล้วพบทางแล้วมาบอกเราครูบาอาจารย์เดินตามท่านแต่และองค์เราไปดูเลยสู้ตายมาทั้งนั้นนะประเภทฝังปุ๊บบรรลุปั๊บอะไรเนี่ยมีไม่ใช่ไม่มีนะบางองค์ใช้เวลาไม่มากสองสามพรรษานะสามพรรษาอะไรเงี้ยก็เข้าใจธรรมะแจ่มแจ้งนะถ้าเราท่านระลึกไปนะท่านก็จะรู้เลยก่อนที่ท่านจะง่ายนะท่านยากมาแล้วทั้งนั้นนะนี่ครูบาอาจารย์บางองค์นะแค่สามพรรษาท่านก็จบแล้วเรียนใจเรียนจิตใจของตัวเองจบแล้วรู้เท่าทันจนกระทั่งปล่อยวางจิตใจได้เพราะงั้นอย่าท้อถอยนะยากลำบากยังไงอดทนไว้ต่อสู้ไว้นะก่อนที่ธรรมะอันนี้จะหายไปแล้วเราจะไม่มีทางที่จะเดินต่อนะจะงมทรมานไปอีกนานแสนนานนะในชาติใดที่เจอพระพุทธศาสนานะให้อดทนต่อสู้ไปเรียนรู้จิตใจตัวเองไปนะแล้วชาติที่ไม่เจอพระพุทธศาสนานะมันจะรู้สึกหวังเวียงใจมันไม่ทุกข์นะมันก็มีความสุขอย่างชาวโลกอ่ะแต่สำหรับผู้ปฏิบัติที่อยู่ในจิตวิญญาณนั้นนะมันจะรู้สึกเบิกบานรู้สึกหวังเวียงไม่รู้จะไปทางไหนก็ดำรงชีวิตตามคนอื่นเข้าไปเขาเรียนหนังสือก็เรียนเขาทำงานก็ทำเขามีลูกมีเมียก็มีตามกันไปแล้วก็ตายตามเขาไปจิตใจเนี่ยนะเหงาจิตใจว้าเหวแต่ชาติที่มีพระพุทธศาสนาไม่ต้องแอคทีฟนะรีบภาวนาให้มันได้ดีไว้